สุดสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลจะทำการแข่งขันศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับกับทางด้านเวสต์แฮมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่จะได้ล้างตากันแล้วครับเพราะเกมแรกเนี่ยอาร์เซนอลเพลี้ยงพล้ำไปก่อนนะครับเกมนี้มีความสำคัญในหลากหลายมิติเลยนะครับอาร์เซนอลถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในการลุ้นแชมป์แล้วนะแล้วก็เรื่องของความพร้อมต่างๆนานาครับคลิปนี้อยากชวนทุกคนคุยกันหน่อยแล้วก็ชวนทุกคนเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและโดยเฉพาะสำหรับคนที่รักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันนะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันมาทำนายทายผลกันหน่อยเพราะคลิปนี้เป็นคลิปที่จะชวนทุกคนมาคุยกันก่อนเกมหน่อยนะครับเกมที่อาร์เซนอลจะไปเยือนเวสต์แฮมนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยณเวลานี้เนี่ยนะครับมีคะแนนตามจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลเนี่ยปลุกตื่นขึ้นมาแล้วนะครับก็จะต้องทำผลงานให้ได้ดีต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปนะครับเพื่อการไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้ก่อนที่จะเริ่มพูดคุยอะไรกันเลยครับชวนทุกคนเป็นเซียนก่อนเกมกันก่อนนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมที่อาร์เซนอลจะไปเยือนเวสต์แฮมผลสกอร์จะเป็นเท่าไหร่ลองทำนายทายทักกันหน่อยซิเป็นเซียนกันหน่อยซิว่าก่อนเกมคุณคิดอย่างนี้เดี๋ยวหลังเกมเราลองมาลองดูว่าไอ้ที่เราทายที่เราคาดเดากันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามกันนะครับฝากติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วทำคอมเมนต์เรียบร้อยทำนายทายทักกันเรียบร้อยหรือว่าติดตามกันเรียบร้อยเรามาลองดูหน่อยแต่ถ้าเกิดใครยังคิดไม่ออกว่าจะเลือกฝั่งไหนดีผมมีข้อมูลมาฝากกันครับเริ่มต้นจากความพร้อมก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมครับพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโดนแมนยูถล่มไป 3-0 เนี่ยนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมนั่นก็คือทางด้านของผู้รักษาประตูอย่างอัลฟองโซอเรโอลานั่นเองนะครับก็มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับแต่ว่ากันว่าอาจจะพร้อมนะแต่ผมตีว่าไม่พร้อมก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันประเมินได้ยากนะส่วนตัวอื่นที่ไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้ครับก็จะมีเพลย์เมคเกอร์อย่างลูคัสปาเกต้าครับก็จะไม่พร้อมในเกมนี้ครับทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านเวสต์แฮมครับน่าจะออกมาในระบบเดิมก็คือ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าอาเรโอล่าไม่พร้อมเนี่ยลูคัสฟาเบียสกี้อดีตเด็กเก่าอาร์เซนอลพร้อมแน่นอนนะครับกองหลัง4คนครับนำทัพมาโดยทางด้านคูฟาวนะครับยืนขวาแล้วก็ทางด้านเอมาสันยืนซ้ายครับคู่เซนเตอร์ฮาฟจะเป็นเคิร์ตซูมาครับจับคู่กับนาเยฟอาเกิร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็กองกลางอันนี้น่าสนใจว่าจะใช้ทางด้านของคาร์วินฟิลิปต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยมาเป็นตัวสำรองนะแต่ว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยโทมัสซูเชกกับทางด้านของอาวาเลสเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะครับนะส่วนแนวรุกเนี่ยนำทัพมาโดยเจมส์วอร์ดพลาวนั่นเองนะครับแล้วก็มีคูดูสครับโมฮัมเหม็ดคูดูสนะเป็นตัวทำเกมแล้วก็ทางขวาเนี่ยใช้เบนจอนสันนั่นเองนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าน่าจะใช้จอร์ดโบเวนนะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการสลับในตำแหน่งแนวรุกก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเวสต์แฮมเนี่ยมีปัญหาในเรื่องเกมรุกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเดาว่าจอร์ดโบเวนอาจจะขยับไปเป็นปีกหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเอาศูนย์หน้าคนอื่นมาลงเล่นเป็น10เป็นผู้เล่นตัวจริงแทนก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะมีตัวสำรองที่น่าสนใจอย่างทางด้านของแดนนี่อิงส์อย่างเงี้ยนะครับที่ผมคิดว่าก็น่าที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงได้นะแล้วก็มาดูฝั่งอาร์เซนอลบ้างนะครับความพร้อมของอาร์เซนอลในเกมนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากๆอาจจะได้เห็นตัวผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยกลับมาในเกมนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนนะคนที่ได้รับอาการบาดเจ็บก็มีทางด้านจูเลียนชิมเบอร์นะครับโทมัสปาเต้นะครับบุกโยซาก้าซินเชนโกโอ้โหกาเบรียลเชซุสนะครับฟาบิโอวิเอรา6คนเลยนะแต่ว่าผมเชื่อว่า3จาก6จะกลับมาในเกมนี้ครับนะก็ผมเชื่อว่าอย่างพวกบูโกโยซาก้าอย่างเงี้ยน่าจะเป็นตัวจริงเลยนะครับทางด้านซินเชนโกก็50-50แล้วกันแต่ก็มีโอกาสเป็นตัวจริงได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จูเลียนทิมเบอร์มีข่าวว่าอาจจะมีชื่อสำรองในเกมนี้นะครับรวมไปถึงทางด้านโทมัสปาเต้ด้วยนะอ่ะมาดูหน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับมาในระบบ4-3-3ครับผมเชื่อ
่อว่าผู้รักษาประตูจะยังคงใช้เดบิดรายาครับกองหลัง4คนเนี่ยน่าจะเป็นเบนจามินไว้ยืนขวาซ้ายซินเชนโก้ถ้าไม่ไหวโทมิยาสึน่าจะกลับจากทีมชาติญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านวิลเลียมซาลิบ้าจะจับคู่กับกาเรียมากาเยสครับแล้วก็กองกลางเนี่ยผมเชื่อว่าจะใช้เดคแคนไรส์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับส่วนโอดิการ์เนี่ยเป็นเพลย์เมกเกอร์แน่นอนอีกคนนึงเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆผมคิดว่าจอร์จินโญ่ก็ดีนะเพราะว่าเกมล่าสุดที่เจอกับลิเวอร์พูลเล่นโดดเด่นมากจนเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่เป็นจอร์จินโญ่เป็นแผงกลางชุดเดิมนะแล้วส่วนแนวรุกเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆแหละครับว่าจะเลือกใช้ไคฮาวเวิร์ตเป็นตัวจริงต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าสำหรับตัวผมเลือกใช้เอ็นเกเทียครับถ้าเป็นตัวผมนะผมถ้าผมเป็นอาร์เตต้านะผมจะเลือกใช้เอ็นเกเทียเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าขณะที่ขวาจะเป็นมูโกโยซาก้าซ้ายเป็นคาร์เบียมเมตินเนลีนั่นเองครับก่อนจะไปดูสถิติและข้อมูลที่น่าสนใจนะครับแวะขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย UK Ticket Finder นั่นเองนะครับก็เป็นเอเจนต์หาตั๋วฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะตั๋วฟุตบอลที่จะไปดูฟุตบอลที่อังกฤษกันนะใครที่อยากจะไปดูบอลที่อังกฤษนะครับอยากจะแบ็คแพ็คไปเองนะครับหรือว่าไปกับทัวร์แล้วอยากจะหาเกมดูเพิ่มอะไรแบบนี้ UK Ticket Finder เป็นคำตอบให้คุณแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเทเพราะมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องกลัวว่าบัตรใบนั้นจะเป็นตั๋วผีนะครับเพราะว่าเอเจนต์อย่าง UK Ticket Finder ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไอ้เจ้าบัตรใบนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับนะจะเข้าสนามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมการันตีเลยว่าผมใช้บริการ UK Ticket Finder หลายครั้งแล้วรวมไปถึงเพื่อนๆด้วยนะเพื่อนๆพี่น้องหลายคนที่ไปดูฟุตบอลเนี่ยนะผมเองก็มีแนะนํา UK Ticket Finder ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะก็ไปใช้บริการกันเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นการันตีครับว่าของดีชัวร์นะก็ไปอุดหนุนกันได้หรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage เขาก็ได้หรือจะ LINE แอดก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับนะขอบคุณ UK Ticket Finder ไว้ด้วยนะครับมาดูสถิติที่น่าสนใจของทั้งคู่นี้กันต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับ West Ham กับ Arsenal ครับคู่นี้เนี่ยสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะว่าโอ้โหมาดูแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อครับ Arsenal กับ West Ham ครับนะฮะคือกลายเป็น West Ham ที่ดูดีพอสมควรเลยนะครับเพราะ2เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ย West Ham ชนะ Arsenal รวดเลยนะครับเล่น Premier League ชนะ 2-0 เล่นคาราบาวครับชนะ 3-1 นะครับแล้วก็ท่านย้อนไป5เกมเลยเนี่ย Arsenal ชนะ2ลิเวอร์พูลArsenal ชนะ2 West Ham ชนะ2แล้วก็เสมอกันครั้งแปลว่า5เกมเนี่ยเท่ากันเป๊ะนะครับนะไม่มีใครได้เปรียบมากกว่าใครนะครับส่วนสถิติผลงานระหว่างของส่วนตัวของแต่ละทีมนะครับทางด้านเวสต์แฮมครับ5เกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับโดยที่เสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง2ขณะที่อาร์เซนอลครับแพ้2เหมือนกันแต่ว่าชนะ3นะสามารถชนะ3เกมติดแล้วนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้3เกมติดด้วยเหมือนกันไอ้3เกมที่พ่ายแพ้เนี่ยก็แพ้เวสต์แฮมนี่แหละนะครับแล้วก็สถิติอีกอันนึงที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเรื่องของอายุเฉลี่ยของทั้ง2ทีมครับเวสต์แฮมเนี่ยใช้นักเตะอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของนักเตะครับก็คือ27ปีขณะที่อาร์เซนอลยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับยังคงใช้นักเตะดาวรุ่งเป็นแกนหลักของทีมครับอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก23ปลายๆ24ต้นๆแบบนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเดวิดมอยส์กับทางด้านมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยก็มีความผูกพันกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกันที่เอเวอร์ตันนั่นเองนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะสวัสดีทักทายเจ้านายเก่ากันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะแต่คู่นี้นะครับผมมั่นใจว่าเลิฟกันแน่นอนนะครับผู้ตัดสินวันนี้ครับเป็นเคล็กพอลสันครับนะเป็นผู้ตัดสินในกลางสนามนะครับก็สถานการณ์ก่อนการพบกันนะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับที่3ครับมี49คะแนนขณะที่เวสต์แฮมอยู่อันดับที่7มี36คะแนนจริงๆผลงานโดยรวมของฤดูกาลนี้เวสต์แฮมเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับพวกเขาเนี่ยหลังจากขายทางด้านของเดคแคนไรส์ให้อาร์เซนอลเนี่ยก็มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อนักเตะเยอะนะครับแล้วในมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปยืมตัวคาวินฟิลิปมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างทำให้ทีมเนี่ยกลับมาคึกคักแต่ว่าผลงานเนี่ยหลังจากปีใหม่มาเนี่ยในช่วงมกราคมเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีจริงๆอย่างที่บอกไปนะ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลยนั่นเองครับเกมนี้ครับจะเล่นกันวันอาทิตย์นะครับเวลาอยู่ที่3ทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับ True Vision ถ่ายทอดสดเหมือนเดิม True ID ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะดูสดๆก็ดูผ่านทาง True ID หรือ True Vision ได้เลยนะครับนะก็ผมคาดการเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เซนอลต้องการที่จะล้างอาย2เกมล่าสุดที่เจอกันในฤดูกาลนี้แพ้รวดนะครับเชื่อว่านะครับอาร์เซนอลต้องการที่จะได้3คะแนนและต้องการรักษาโมเมนตัมที่เรียกว่ามีชัยชนะเก็บมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปเบียดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าอาร์เซนอลจะสามารถทำได้ครับโมเมนตัมที่ได้
จากลิเวอร์พูลมานะครับมันเป็นโมเมนตัมที่ดีมากนะครับแล้วแหมถ้าย้อนกันไปจำได้ไหมครับพรีเมียร์ลีกมันเป็นอะไรไม่รู้ครับมันชอบมีโปรแกรมแบบนี้ซีซั่นที่แล้วอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลแล้วก็เจอเวสต์แฮมสะดุดทั้ง2เกมนะครับอาร์เซนอลเป๋เลยนะครับซีซั่นนี้ก็เหมือนกันด้วยนะครับอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลแล้วก็เจอเวสต์แฮมแต่ว่าคำรบแรกในเดือนธันวาคมเนี่ยเสมอลิเวอร์พูลแล้วไปแพ้เวสต์แฮมแล้วก็เป๋เลยนะครับถ้าย้อนไปนะตอนนี้สามารถชนะลิเวอร์พูลปลดล็อกได้แล้วนะครับและเจอเวสต์แฮมคราวนี้ผมก็หมายมั่นปั้นมือว่าอาร์เซนอลจะสามารถที่จะมี3คะแนนได้ครับรูปเกมน่าจะเป็นฝั่งอาร์เซนอลบุกเข้าใส่บุกเข้าทำใช้วิธีการเล่นในหลากหลายมิตินะครับทั้งออกด้านข้างหรือว่าจะเจาะตรงกลางเองก็สุดแท้แต่นะครับมีทั้งด้านของเรโนทอสซาเป็นตัวสอดแทรกที่ดีนะครับมีมาร์ตินเนลลี่ที่มีความมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วก็มีไคฮาวเวคส์ที่นับวันก็จะมีประโยชน์กับทีมมากขึ้นทุกวันผมก็เลยเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่ทางด้านเวสต์แฮมนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแนวรับเวสต์แฮมเนี่ยก็เหนียวแน่นหนึบพอสมควรครับถามว่าอาร์เซนอลเจาะได้ไหมผมว่าเจาะได้แต่เจาะได้ไม่ได้ยิงประตูขาดไม่ได้ยิงถล่มแบบ750 40อะไรอย่างเงี้ยเอาไม่เอา70นะเอา340อะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นคิดว่าอาจจะชนะได้ด้วยการเฉือนชนะนะครับและสกอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คืออาร์เซนอลเฉือนชนะ1ประตูต่อ0ครับนะนี่คือความคิดเห็นของผมนะถึงตาคุณแล้วครับมีความพร้อมมาฝากแล้วมีสถิติเล่าให้ฟังกันแล้วคุณคิดว่าเกมนี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมในเกมนี้ลองทำนายไทยทักกันมาร่วมกันหน่อยสิครับนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะจะมีเรื่องราวในโลกฟุตบอลมาฝากคุณแบบนี้เป็นประจำแน่นอนนะครับและเดี๋ยวหลังเกมเรามาลองดูซิว่าไอเซียนก่อนเกมเนี่ยที่เราทำนายไทยทักกันเอาไว้เนี่ยจะเป็นอย่างไรผมทำนายว่าอาร์เซนอลชนะ 1-0 คุณล่ะครับลองทำนายกันหน่อยสิว่าอาร์เซนอลจะเป็นอย่างไรจะเป็นเวสต์แฮมที่ดีกว่าอีกหรือเปล่าฤดูกาลนี้ตบอาร์เซนอลหมดเลยมั้ยหรือว่าจะวัดวาเสมอกันไปนะครับหรือว่าอาร์เซนอลจะได้3คะแนนที่พวกเขาต้องการครับอ่ะคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ